สนับสนุนรายการโดย GPX GPX สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็กลับมาพบกับ By History อีกเช่นเคยในคราวก่อนนั้นเราเคยพาไปชมเปิดประวัติไอซ์ลาแวนทีทีเกาะนรกกว่า200ศพกันไปเรียบร้อยซึ่งเป็นเกาะที่จัดการแข่งขันได้สุดแสนอันตรายและก็มีการแข่งขันมาได้อย่างยาวนานจะอันตรายและโหดแค่ไหนเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้ที่กดปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนนี้ค่ะและในวันนี้ก็จะขอพาเพื่อนๆไปชมรายการแข่งขันที่ทรหดทุรกันดารสุดโหดหินอีกเช่นกันซึ่งรายการนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการแข่งขันในทะเลทรายที่มีชื่อรายการว่าดาก้าแรนรีโดยรายการนี้ได้จัดการแข่งขันครั้งแรกที่ชื่อว่าปารีสดาก้าแรนรีในปี1978ซึ่งมีจุดสตาร์ทอยู่ที่เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองโดยผู้เข้าแข่งขันนะคะก็จะต้องขับยานพาหนะของตัวเองผ่านพื้นที่ทุรกันดารอันแสนโหดร้ายในหลายประเทศของพื้นที่ทะเลทรายซาฮาราทวีปแอฟริกาเหนือไปจนจบเส้นชัยในเมืองดาก้าประเทศเซเนกัลตามชื่อรายการในทุกปีเส้นทางการแข่งขันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ต่างออกไปและเส้นทางการแข่งขันดังกล่าวนะคะก็จะถูกเก็บเป็นความลับก่อนที่จะถูกเปิดเผยในไม่กี่วันก่อนการแข่งขันเท่านั้นก็เพื่อว่าสร้างความแปลกใหม่แล้วก็ป้องกันความได้เปรียบในการศึกษาเส้นทางล่วงหน้าโดยสำหรับเส้นทางการแข่งขันนั้นก็จะถูกแบ่งออกเป็นหลายสเตจย่อยซึ่งกิจกรรมในแต่ละวันก็จะมีระยะทางของแต่ละสเตจละประมาณ800ถึง900กิโลเมตรโดยจะมีการนำเวลาทั้งหมดในทุกสเตจมารวมกันในตอนจบการแข่งขันและคนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปแต่ความยากเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงที่เส้นทางในการแข่งขันนั้นเป็นที่รกร้างไร้ป้ายบอกทางผู้เข้าแข่งขันจะได้รับแค่แผนที่เพื่อช่วยนำทางในการเดินทางไปให้ถูกเท่านั้นหากขับรถไปผิดทางผู้เข้าแข่งขันก็อาจจะต้องเสียเวลาในสเตจนั้นไปอีกหลายนาทีทีเดียวและถ้าหากโชคร้ายรถเกิดพังระหว่างการแข่งขันล่ะแน่นอนค่ะนักแข่งคนนั้นก็ต้องซ่อมรถของตัวเองด้วยตัวเองไปซึ่งนาฬิกาจับเวลาก็ไม่ได้หยุดให้พักนะคะยังคงเดินต่อเนื่องต่อไปและนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการแข่งขันในแต่ละปีทางผู้จัดก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงประเทศทางผ่านอีกด้วยรวมถึงจุดสตาร์ทแล้วก็เส้นชัยในแต่ละปีตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการขับอ้อมเพื่อแวะประเทศอื่นมากขึ้นหรือขับไปกลับปารีสดาก้าปารีสหรือโหดสุดก็คือการขับยาวจากฝรั่งเศสไปจนสุดขอบทวีปแอฟริกาใต้ในรายการปารีสเคปทาวน์ในปี1992แต่สุดท้ายแล้วเมืองที่มักจะอยู่ในรายการเสมอก็จะไม่พ้นดาก้าทำให้คนมักจะจดจำชื่อเมืองนี้เป็นชื่อรายการมากที่สุดนั่นเองค่ะแต่โชคร้ายในปี2007ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะได้ลักพาตัวและสังหารนักท่องเที่ยวทำให้ผู้จัดรายการกังวลเรื่องความปลอดภัยก็เลยได้ยกเลิกการแข่งขันในปี2008ไปก่อนที่จะได้ทำการตัดสินใจอีกครั้งใหญ่ย้ายการแข่งขันไปจัดในทวีปอเมริกาใต้ในปี2009ต่อมาและยังจัดวนอยู่แถวนั้นจนถึงปี2019ก่อนที่รายการแรนรีชื่อดังจะกลับมาสู่โลกเก่าอีกครั้งในปี2020แต่ทว่าก็ยังไม่ได้กลับไปสู่บ้านเกิดอย่างดาก้าอยู่ดีแต่ได้ย้ายไปแข่งในคาบสมุทรอาระเบียแทนจนถึงปัจจุบันค่ะดาก้าแรนรีก็ได้ถูกแบ่งออกเป็นคลาสย่อยหลายคลาสไล่ตั้งแต่มอเตอร์ไซค์รถยนต์รถบรรทุก ATV และ UTV รวมถึงคลาสคลาสสิกด้วยที่จะให้รถผลิตก่อนปี2000เข้าร่วมการแข่งขันโดยใช้กติกาแบบยุคเก่าซึ่งจะต่างออกไปจากที่ใช้กันในคลาสอื่นๆอีกเรื่องที่อาจจะทำให้หลายคนสับสนในการนับปีการแข่งขันนี้นะคะก็คือการแข่งนั้นจะถูกจัดขึ้นแบบคร่อมระหว่างปีโดยจะใช้การนับปีที่มีการจบการแข่งขันเป็นชื่อฤดูกาลเช่นการแข่งขันล่าสุดที่จัดคร่อมระหว่างปี2021ถึง2022ให้นับว่าเป็นการแข่งขันฤดูกาลปี2022ซึ่งปีแรกที่มีการแข่งขันจะเป็นปี1978ที่บอกไว้ในตอนต้นนั้นอาจจะจริงแต่มันก็ถูกนับว่าเป็นฤดูกาล1979นั่นเองค่ะค่ะสำหรับประวัติเบื้องต้นก็จบลงไปแล้วนะคะ
และหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะฟังประวัติอื่นๆใบฮิสตอรี่ต่างๆเรื่องราวของสองล้อหรือข่าวสารเปิดรถใหม่หรือรีวิวรถใหม่เพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามรับชมกับชแนลช่องมอเตอร์ไรเวลนี้นะคะรวมไปถึงเพจ Facebook ด้วยในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนสวัสดีค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ GPX